นาธานแอบออกจากบ้านตอนกลางคืนเพื่อไปหาแฟนสาวเขาคิดว่าตัวเองแอบออกไปอย่างเงียบเชียบพอแต่ทั้งครอบครัวกับรู้เกี่ยวกับแผนของเขาแถมพวกเขายังรู้ได้ว่านาธานจะกลับมาตอนเที่ยงคืนพวกเขาจึงวางพนันกันว่าใครที่ได้เห็นนาธานเป็นคนแรกตอนที่เขาเริ่มปีนรั้วกลับเข้ามาจะเป็นผู้ชนะและไม่ต้องทำงานบ้าน1สัปดาห์เพื่อไม่ให้ง่วงนอนพ่อของนาธานจึงเปิดทีวีดูปู่ของเขาก็นั่งอ่านหนังสือรอในห้องนั่งเล่นส่วนคุณย่าไปที่ห้องครัวเพื่อทำพิซซ่าและแม่ของเขาก็กลับเข้าห้องและเริ่มนั่งทำสมาธิใครจะเป็นคนแรกที่เห็นนาธานตอนเขากลับมาแม่ของนาธานเพราะดวงตาของเธอจะชินกับความมืดและเธอจะมองเห็นได้ดีกว่าคนอื่นๆหญิงสาวคนหนึ่งมีพี่น้องชายหญิงจำนวนเท่ากันแต่พี่น้องผู้ชายแต่ละคนของเธอมีพี่น้องผู้ชายน้อยกว่าพี่น้องผู้หญิงถึง2เท่าครอบครัวของเธอมีพี่น้องกี่คนในครอบครัวมีผู้หญิง4คนและผู้ชาย3คนผู้จัดการร้านขายจิวเวลรี่โทรเรียกตำรวจเขาตะโกนว่าร้านของผมโดนปล้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่นั่นพวกเขากลับไม่เห็นชายคนนั้นทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนเคาะประตูที่ซ่อนอยู่หลังร้านเมื่อพวกเขาปลดล็อกเข้าไปก็พบชายคนหนึ่งซึ่งคือผู้จัดการนั่นเองมีคนขังผมไว้ที่นี่ต้องเป็นพนักงานร้านคนหนึ่งแน่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ชายคนนั้นโทรหาพนักงานของเขาเพื่อทำการสอบปากคำเดี๋ยวนะผมหาโทรศัพท์ของผมไม่เจออยู่นั่นไงแต่ผู้จัดการยังไม่ทันได้เริ่มกฎหมายเลขเลยตำรวจก็จับกุมตัวเขาก่อนเพราะอะไรถ้าเขาถูกล็อกอยู่ในห้องขณะที่โทรศัพท์วางอยู่บนเคาน์เตอร์เขาจะโทรหาตำรวจได้อย่างไรโอ้สถานการณ์นี้ดูไม่ดีเลยเป็นคุณจะเลือกทางไหนเดินข้ามงูพวกนี้เนี่ยนะอีส่วนแมงมุมที่มีกากบาทสีแดงบนหลังก็มีพิษร้ายแรงมากดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือเลือกทางที่3ปลาปิเรนย่าพวกนี้ตัวไม่ใหญ่มากนักและไม่สามารถกัดรองเท้ายางหนาๆของคุณได้มีคน2คนยืนอยู่ริมแม่น้ำแต่เรือบรรทุกคนได้ทีละคนและแล่นได้รอบเดียวเท่านั้นแต่ทั้ง2คนยังสามารถไปถึงอีกฝั่งได้เพราะอะไรพวกเขายืนอยู่คนละฝั่งกันต้องใช้อิฐกี่ก้อนถึงจะสร้างตึกเสร็จได้แค่ก้อนเดียวที่เป็นก้อนสุดท้ายไงล่ะคุณจะทำให้7กลายเป็นเลขคู่โดยไม่ต้องลบบวกคูณหารได้อย่างไรเอา S ออกก็เป็น even แปลว่าเลขคู่สกอตโจนชื่อดังกลับมาถึงบ้านในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเขาได้ขโมยภาพวาดราคาแพงมาจากบ้านของนายสมิธขณะที่สกอตอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายกำลังเข้ามาในบ้านของเขาเขาจึงนัดแนะกับภรรยาแล้วแอบเดินออกไปทางประตูหลังเมื่อเจ้าหน้าที่เคาะประตูภรรยาของสกอตก็บอกพวกเขาว่าสามีของฉันไม่อยู่บ้านมา1สัปดาห์แล้วและเขาน่าจะกลับถึงบ้านวันนี้จังหวะนั้นสกอตก็ทำทีเดินเข้ามาในบ้านแล้วโอบกอดภรรยาราวกับว่าไม่ได้เจอกันมานานหลายวันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อทำไมกันล่ะดูสุนัขสิถ้าเจ้าของไม่อยู่บ้านสักสัปดาห์มันคงจะกระโดดไปมาอย่างตื่นเต้นดีใจแต่เพราะมันเพิ่งเห็นสกอตเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วมันจึงไม่กระตือรือร้นมากนัก
อดัมชอบองุ่นแต่ไม่ชอบมันฝรั่งเขาชอบถั่วแต่ไม่ชอบหัวหอมเขากินมะระแต่ไม่กินผักกาดหอมคุณพอจะเดาได้ไหมว่าอดัมชอบแอปเปิ้ลหรือฟักทองอดัมชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นเป็นเถาดังนั้นเขาจะเลือกฟักทองพนักงานทุกคนในออฟฟิศเจนิสไบรอันเทเรซาชอนและรอยใช้ตู้เย็นในครัวเพื่อเก็บอาหารกลางวันของพวกเขาในวันศุกร์เจนิสเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบแซนด์วิชเบคอนชีสที่เธอนำมาจากบ้านแต่ปรากฏว่ามันหายไปมีคนแอบกินอาหารกลางวันของเธอเป็นใครกันนะไม่น่าใช่ไบรอันเพราะมีร่มเปียกอยู่ข้างโต๊ะของเขาแสดงว่าเขาเพิ่งเข้ามาเทเรซาเป็นมังสวิรัตดูโปสเตอร์บนผนังสิมันเขียนว่าเทศกาลมังสวิรัตในสมายทาวน์เธอจึงไม่กินชีสหรือเบคอนส่วนรอยกำลังไดเอทอยู่ซึ่งคุณสังเกตได้จากปฏิทินของเขาและแซนด์วิชแบบนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแน่นอนนั่นจึงหมายความว่าชอนเป็นคนขโมยแซนด์วิชของเจนิสไปโอลิเวอร์ถูกทำร้ายที่อพาร์ตเมนต์ของเขาและนำตัวส่งโรงพยาบาลมีผู้ต้องสงสัย4คนซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนบ้านของเขาเอมิเลียบอกว่าเธอได้เล่นในสวนสาธารณะมาตั้งแต่เช้าเฮนรี่บอกว่าเขากำลังวาดรูปอยู่ในสตูดิโอของเขาและไม่ได้ยินอะไรเลยส่วนเจคอบบอกว่าเขากำลังซ่อมรถของเขาอยู่แล้วโซเฟียบอกว่า3ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำอยู่ลองดูมือของคนเหล่านี้แล้วหาคำตอบว่าใครกำลังโกหกอาจแปลกนิดหน่อยที่มือของเจคอบที่กำลังซ่อมรถและเฮนรี่ที่กำลังวาดภาพกลับดูสะอาดมากแต่พวกเขาน่าจะสวมถุงมือไว้ในทางกลับกันมือและนิ้วของโซเฟียกลับไม่มีรอยย่นที่น่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำนาน3ชั่วโมงคาวทายาทเศรษฐีพันล้านถูกพบในอาการหมดสติระหว่างอยู่ในงานปาร์ตี้เสียงดังอึกทึกน้องสาวของเขาซาร่าบังเอิญไปเจอเขานอนสลบอยู่บนพื้นในห้องน้ำซาร่าจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่เขายังคงหมดสติและยังคงพูดไม่ได้เมื่อตำรวจสอบปากคำซาร่าเธอบอกว่าพี่ชายของเธอรู้สึกไม่สบายจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ยินเสียงบางอย่างและเดินไปดูเธอคิดว่าคาวคงลื่นล้มศีรษะกระแทกอ่างล้างหน้าหลังจากตำรวจได้ยินเรื่องนี้น้องสาวของเขาก็ถูกจับกุมทันทีเพราะเหตุใดข้อแรกเรื่องนี้เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ที่มีเสียงดังผู้หญิงคนนี้จะได้ยินเสียงได้ยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดคือคาวล้มอยู่ห่างจากอ่างล้างหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องน้ำซึ่งนั่นมันไกลเกินไปดูภาพนี้สิคุณเดาออกไหมว่าแม่ของเด็กคนนี้คือใครผู้หญิงทางซ้ายเธอมีกล่องน้ำผลไม้2กล่องวางอยู่บนม้านั่งข้างตัวนักสืบลีถูกเรียกตัวไปที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเล่าเรื่องให้เธอฟังว่าฉันเดินไปที่ห้องครัวครู่หนึ่งแต่พอกลับมาฉันก็เห็นว่าเงินจากเคาน์เตอร์แคชเชียร์ถูกขโมยไปหมดแล้วตอนนั้นมีลูกค้าในร้านกาแฟเพียง3คนและทั้งหมดเป็นผู้หญิงเมื่อนักสืบถามพวกเขาว่าใครเป็นคนเอาเงินไปแต่ละคนก็ชี้ว่าเธอคนนี้ผู้หญิงคนแรกเสริมว่าเจ้าของร้านเป็นเพื่อนฉันฉันจะทำแบบนี้กับเธอได้อย่างไรผู้หญิงคนที่สองพูดว่าฉันนั่งดื่มกาแฟและมองออกไปนอกหน้าต่างฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและผู้หญิงคนที่สามอ้างว่าคนอย่างฉันไม่มีวันขโมยของใครแน่ใครเป็นคนเอาเงินไปน
ักสืบลีรู้ทันทีว่าโจรคือผู้หญิงคนที่สองประการแรกคืออีก2คนชี้มาที่เธอประการที่2คือเธออ้างว่าผู้หญิงคนแรกขโมยเงินไปแต่ถ้าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอจะรู้ได้อย่างไรมีคนขโมยเสื้อยืดราคาแพงไปหลายตัวจากร้านขายเสื้อผ้าชื่อดังผู้จัดการร้านออกคำสั่งกับรปภ.ว่าเขามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการตามหาหัวขโมยถ้าจัดการไม่ทันตามเวลานายจะถูกไล่ออกรปภ.จึงรีบวิ่งไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดโชคดีที่เขาสามารถระบุตัวหัวขโมยได้ก่อนที่เวลาจะหมดลงและคุณรู้ไหมว่าใครคือหัวขโมยที่ใส่เสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงินเข้มพุงของเขาใหญ่ขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากเดินไปมาในร้านเขาคงซ่อนเสื้อยืดไว้ใต้เสื้อสเวตเตอร์นั่นเองเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ารายหนึ่งได้คิดวิธีการตั้งราคาสินค้าที่แปลกประหลาดถุงเท้าราคา25เหรียญเสื้อกั๊ก20เหรียญเน็กไท15เหรียญและเสื้อยืด30เหรียญและด้วยหลักการนี้คุณคิดว่าชุดชั้นในจะมีราคาเท่าไหร่45เหรียญเจ้าของคิดราคาตามชื่อภาษาอังกฤษของสินค้าตัวอักษรละ5เหรียญ